ัยครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อนางเพ็งค่ะอ๋อนางเพ็งนะอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายห้าสิบเจ็ดโอ้57แล้วนะตอนนี้นี่ปลูกผักคายไว้เยอะไหมที่บ้านหมดนี่แหละค่ะโอ้หมดนี่เลยนะเป็นไงแล้วเก็บยังไงอ่ะเก็บก็เดินตามร่องมาเดินตามร่องเก็บเข้าไปเลยนะแล้วเริ่มปลูกนานหรือยังปลูกตั้งแต่เดือนหกเนาะโอ้เดือนหกเลยพอปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้กี่ผลน่ะเก็บได้ตลอดเลยค่ะเก็บได้ตลอดเลยนะโอ้ก็ดีมากเลยทีนี้เกี่ยวข้าวอ่ะโอ้แล้วสามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยใช่ไหมไม่เดือดร้อนนะพอได้อยู่ได้กินเลยโอ้แล้วเก็บยังไงเก็บทุกวันไหมไม่ค่ะที่เคยเก็บครั้งหนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งแล้วมีคนมาซื้อหรือเอาไปขายที่ตลาดหรือมีคนมารับซื้อเข้ามารับซื้อค่ะมารับซื้อเหรอเข้ามารับซื้อยังไงอ่ะกิโลละ20 บาทกิโลละ20 บาทโอ้แล้วมันตั้งเยอะแยะนี่คุณยายเก็บคนเดียวหรือว่ายังไงมีใครช่วยไหมจ้างเขาช่วยอ๋อมีการจ้างคนในหมู่บ้านช่วยด้วยค่ะแล้วให้เขาจ้างเขายังไงล่ะคืนละ200มั่งคืนละ300มั่งค่ะอ๋อ200 300ก็เขาก็มาช่วยกันเก็บนะช่วยกันมีรายได้ช่วยกันแบ่งกันไปแล้วคุณยายเคยทานไหมเนี่ยผักคายเนี่ยทานค่ะเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันจะออกคมคมหน่อยหน่อยนึงมันเป็นยาด้วยไหมก็ว่าเป็นยาด้วยใช่ไหมจ้าอร่อยไหมกินกับอะไรอ่ะทานกับอะไรคะกินกับส้มตำก็ได้ป่นก็ได้ลาบก็ได้ค่ะอ๋อแล้วขายดีไหมเอาว่าพอไหมเนี่ยพอปลูกเนี่ยพอกินไหมคนมาซื้อไอ้พอขายไหมไม่พอขายเลยค่ะโอ้ขนาดปลูกตั้งหลายกี่แปลงเนี่ย4 แปลงเนี่ยนะจ้ะยังไม่พอขายอีกเหรอไม่พอขายโอ้แสดงว่าดีมากเลยสินะแล้วนี่ใครเป็นคนมาแนะนำส่งเสริมอ่ะคุณยายแต่ก่อนก็ไอ้ตะเลิมเนาะอ๋อมีคนในหมู่บ้านเราเขาเอามาช่วยดูนะโอ้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้เลยไหมค่ะได้นะโอ้มันปลูกกี่วันมันกี่วันเนี่ยถึงจะเก็บได้เนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มหวานเริ่มอะไรเนี่ยตั้งแต่เริ่มหวานประมาณเดือนครึ่งค่ะเดือนขึ้นเกิดขึ้นมานะแล้วเวลาพวกวัชพืชพวกหญ้านี่ทำยังไงเนี่ยจ้างเขาช่วยเอาเหรอจ้างคนมาช่วยเก็บนะแล้วใช้ปุ๋ยอะไรสารเคมีไหมใช้ปุ๋ยพวกที่วัวมากเราไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยนะไม่อ๋อใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะพวกขี้วัวพี่อะไรนี่มาสบายก็ไม่ต้องมีรายจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะยกเว้นแต่ค่าแรงค่าจ้างให้เขาเก็บช่วยกันโอ้ช่วยกันบ้างบางวันก็ออเดอร์มาอย่างวันละ200 กิโลอย่างนี้นะ200 กิโลก็ต้องมาช่วยกันเก็บทำอย่างแดงนี่ก็เก็บตรงนี้200 กิโลทั้งนี้ก็ถึง200 กิโลแล้วเงินนี่จ่ายสดเลยไหมจ่ายสดอ๋อมายื่นหมูยื่นแมวจ่ายสดกันเลยนะโอ้ยแบ่งพวกที่เขามาช่วยทำนะก็แบ่งกันคือจุดเกลือกันไปมาเกลือกันก็พูดง่ายว่าเป็นรายได้เสริมเลยใช่ไหมคุณยายครับไม่ทราบว่าปลูกมานานหรือยังครับปลูกมานานแล้วค่ะมา7-8 ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างรายได้ดีไหมรายได้พอใช่ค่ะเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งประมาณ10,000 กว่าบาทค่ะขายเยอะถ้ามาเยอะก็4-5 พันแล้วคนที่ไหนมาซื้อทุกวันเนี่ยคนที่อำเภอสตึกยายเก็บวันหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลวันหนึ่งประมาณ100 โลค่ะ100 กิโล100 กิโลได้กี่บาทได้2,000โอ้สบายเนาะรายได้ดีไหมยายมันก็พอใช้ได้ค่ะปลูกมากี่ปีแล้วครับมา7-8 ปีแล้วค่ะครับยายกินผักผายทุกวันไหมกินเรื่อยค่ะวันไหนมีปนก็กินวันไหนมีลาบก็กินค่ะอร่อยอร่อยค่ะรสชาติยังไงยายต้องอธิบายให้ฟังหน่อยผักผายรสชาติมันจะออกขมขมหน่อยหน่อยหวานหวานหอมไหมไปมันก็กรอบด้วยแล้วก็หวานเวลากินน้ำไปมันหวานอ่ะยายครับผักพายเขากินกับอะไรยายกินกับส้มมะละกอค่ะอร่อย
หนกินยังไงแน่ส้มตำอยู่ไหนส้มตำกินตำส้มตำนายเขากินยังไงไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสากแก้วตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์